สวัสดีครับนักนักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองกับไม้ด้านหลังนี้นะครับค่อนข้างสวยงามไม้ค่อนข้างแหน่เยอะมากครับแหน่เขียวปึ๊ดเลยนะครับเป็นหนาเป็นชั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าจะเป็นไงมาแล้วครับตัวนี้ปลาช่อนนะครับกัดไข่เค็มครับตัวนี้โอ้โหกล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับก็ตอนนี้นะครับได้ตัวมาแล้วนะครับเป็นปลาช่อนนะครับไซส์สวยนะครับตัวนี้กินชงนะครับไข่เค็มเป็นหมายที่มีแหนนะครับเขียวๆเต็มค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไอเจ้าไข่เค็มก็ยังตีน้ำเรียกปลาได้ดีนะครับก็วันนี้นะครับคันที่ใช้นะครับเป็นคันจากยี่ห้อสกอร์เปียนนะครับรุ่นวีซ่า 6.0 นะครับเป็นคัน6ฟุตนะครับด้ามก๊อกเคลือบครับเป็นคันที่ขายดีมากๆครับใน Lazada นะครับราคาไม่แพงนะอยู่ที่ไม่กี่ร้อยบาทเองนะครับใช้งานกับงานเท็กซัสก็ได้นะครับงานผิวน้ำแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเวท62นะครับถือว่าเป็นเวทที่กำลังดีนะครับสำหรับพวกผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำนะครับใช้ได้หมดนะครับสำหรับคันนี้มีทั้งเป็นลอกสปินนะครับแล้วก็สำหรับลอกเบสก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะ
แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับตัวคันตัวนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับผมเอามาเทสให้แล้วนะฮะเอาอยู่ครับแน่นอนนะครับตัวนี้ผมจับคู่กับลอกชิโมโน่นะครับเซน่าเบอร์500จริงๆเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างเล็กนะครับก็แล้วแต่อยู่ที่นานานักตกปลาแต่ละท่านจะนิยมใช้นะสำหรับผมใช้ตัวเล็กๆแค่นี้พอนะครับแล้วก็ใช้ N 11ปอนด์นะครับสายหน้านะครับอยู่ที่30ปอนด์สำหรับเหยื่อชงนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อไคเค้นนะครับสีดำส้มนะครับเหมาะสำหรับตีผิวน้ำนะครับตัวนี้ใช้กับเบ็ด 1O นะครับวิธีลากนะครับก็ลากผิวน้ำนะครับก็ให้ตีน้ำมาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้กัดไปแล้วทีนึงนะครับแต่กัดผิดนะฮะนี่ลองซ้ำลองย้ำๆดูนะครับก็ได้ผลครับเยี่ยมครับตัวนี้ไคเค้นชงสุดยอดจริงๆครับ